ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระวัดสะพานถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำแขวงพระโขนงเขตคลองเตยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเร่งเข้าระงับเหตุซึ่งใช้เวลาไม่นานร้อยตำรวจเอกยงยุทธศรีเรืองรองสารวัตรสอบสวนสน.ท่าเรือเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ส่วนกุฏิที่ถูกเพลิงไหม้ด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนและช่วงเกิดเหตุพระที่จำวัดอยู่ที่กุฏิหลังนี้หนึ่งรูปได้ออกไปบิณฑบาตทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีไฟปะทุขึ้นอีกจะเข้าไปตรวจสอบด้านในเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปค่ะ